คือผู้กล้าคือคนจริงไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนอุดมการอยู่เคียงข้างคนยากคนจนร่วมสู้ร่วมทนร่วมเป็นร่วมตายบนเส้นทางรอยเลือดและคราบน้ำตาคือเพื่อนร่วมรบฝ่าฟันกันมาเนิ่นนานยืนหยัดสู้อยู่ด้วยกันทุกสถานการณ์ร่วมสืบสานเจตนาประชาธิปไตยคิดถึงรอยยิ้มในดวงตาผู้นั้นความฝันมุ่งมั่นสรรสร้างความดีคิดถึงน้ำใจโอบอ้อมเอื้อเฟื้ออารีช่วยเหลือน้องดีด้วยใจจริงแด่อาภิวัลย์วิริยาชัยด้วยความอาลัยที่เปียที่รักยิ่งรำลึกถึงความดีและทุกสิ่งนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันเสาร์ที่18ตุลาคม2557ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายนะครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นหัวใจหลักของพวกเรานั้นค่ำคืนนี้ก็จะเป็นคืนสุดท้ายสำหรับการสวดพระอภิธรรมนะครับพันเอกด็อกเตอร์อภิวัลย์วิริยชัยนะครับหรือพี่เปียของพวกเราเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเป็นจำนวนมากเช่นเคยนะครับเป็นวันศุกร์ที่รถติดมโหฬารกว่าจะไปถึงงานกันได้แต่ว่านะครับอย่างไรพี่น้องก็ไปกันเมื่อคืนนี้อดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับก็ไปเป็นประธานในพิธีมีนักการเมืองในส่วนของภาคเหนือ
นะครับแล้วก็พี่น้องส่วนต่างๆมากมายนะครับแล้วก็พวกเราในส่วนของนปช.ก็ไปกันปกติกันทุกวันกันอยู่แล้วเพื่อร่วมกันในการไหว้อาลัยกับการจากไปของคนที่พวกเรามีความรักมีความผูกพันนั่นคือพี่เปียของพวกเราคืนนี้นะครับจะเป็นคืนสุดท้ายสำหรับการสวดพระอภิธรรมและก็วันพรุ่งนี้จะมีการพระราชทานเพลิงศพซึ่งงานเนี่ยนะครับก็จะเริ่มพิธีนะครับตั้งแต่การเลี้ยงพระเพนในเวลา 11:00 น.หลังจากนั้นนะครับก็จะขยับงานตามลำดับจนกระทั่งว่าพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา 4:00 น.หรือ 16:00 น.นะครับแต่ห่วงเวลาตั้งแต่เพนไปนั้นก็จะมีพิธีตามส่วนต่างๆผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้นั้นเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะได้มาเป็นจำนวนมากในส่วนของทางนะครับทางพรรคเพื่อไทยเองในส่วนของทางพวกเรานะครับซึ่งของสถานีนั้นก็ได้รับการประสานงานให้รวบรวมนะครับทำ VCD ที่จะแจกในงานศพซึ่งปกติเขาจะแจกเป็นหนังสือนะครับแต่ว่าเนื่องจากห่วงระยะเวลาที่จำกัดก็มีการระดมทั้งเรื่องของประวัติภาพถ่ายในอดีตนะครับและคำไว้อาลัยตั้งแต่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพลเอกชวลิตยงใจยุทธและก็พวกเราและก็ในส่วนของพี่แดงซึ่งเป็นภรรยาของพี่เปียผมเองยังไม่ได้ดูรายละเอียดทราบว่าเมื่อคืนเขาก็ทำกันดึกดื่นนะครับความยาวประมาณร่วม45นาทีที่จะได้เดินเรื่องเท่าที่ระยะเวลาจำกัดนะครับเพื่อให้นะครับการรวบรวมชีวประวัติบางส่วนที่พันเอกดร.พิวัลพี่เปียได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเรามีรูปภาพเก่าๆเนี่ยนะครับสมัยตั้งแต่เรียนเตรียมทหารโรงเรียนนายร้อยจนกระทั่งปริญญาโทปริญญาเอกนะครับอริยบทต่างๆซึ่งผมเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับก็จะได้เห็นจากการทำ VCD ซึ่งจะเป็นหนังสือนะครับที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพันเอกดร.พิวัลในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งทางพรรคก็รับไปดำเนินการที่จะไปผลิตต่อนะครับหลังจากที่ทางสถานีนะครับทีมงานได้รวบรวมต่างๆนะครับเพื่อที่จะเดินเรื่องลำดับความนะครับต่างๆชีวประวัติบางส่วนที่ต้องบอกว่าบางส่วนนั้นเพราะว่าทางพี่เปียนั้นได้สร้างในสิ่งที่เป็นคุณูปการมากมายนะครับและผมเชื่อว่าในวันต่อไปนั้นคงจะได้มีหนังสือที่เป็นเรื่องเป็นราวชีวประวัตินะครับหรือว่างานที่ผ่านมาในตลอดชีวิตของพี่เปียนะครับซึ่งมีเรื่องหลากหลายมากมายถ้าฟังจากปากของทางพี่แดงนะครับผู้เป็นภรรยาซึ่งผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องได้ฟังจากการนะครับการพูดโดยที่มีการไปบันทึกและมีการซักถามเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาจนกระทั่งช่วงวาระสุดท้ายในการจากไปของพี่เปียนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องจะต้องมีอารมณ์ความรู้สึกนะครับไม่แตกต่างจากพวกเรากันทุกคนเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ก็เราก็ไปร่วมสวดพระอภิธรรมตามที่เราได้ปฏิบัติกันในทุกวันที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้นะครับกับการพระราชทานเพลิงศพและขอเรียนย้ำนะครับฝ่ายความมั่นคงต่างๆที่ท่านก็มีความวิตกมีความห่วงใยว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรกันบ้างคำตอบก็คือไม่เกิดอะไรเป็นการพระราชทานเพลิงศพอดีตนักเรียนเตรียมทหารรุ่น8นักเรียนนายร้อยจบรรุ่น19ได้ที่1ของรุ่นเกียรตินิยมเหรียญทองได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาโทและมหาวิทยาลัยที่เรียนปริญญาโทนั้นก็ให้ทุนต่อปริญญาเอกแล้วกลับมาเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบรลาออกจากราชการร่วมกับกระบวนการประชาธิปไตยชีวประวัติแบบนี้นะครับไม่ควรที่จะมีความวิตกจากคนที่เป็นรุ่นน้องรุ่นหลังนะครับว่านายทหารรุ่นพี่ซึ่งก็ได้รับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติหลักที่ผมต้องเรียนย้ำนั่นคือความให้เกียรติต่อกัน
ดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความตายที่เกิดขึ้นส่วนประเด็นเรื่องความห่วงใยนะครับเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับผมก็รู้ว่ากสทช.ก็มีความที่ต้องรู้สึกอึดอัดนะครับเพราะว่ามีหน้าที่จะต้องดูแลควบคุม MOU กับพวกเราแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็จะมีการบันทึกรวบรวมนะครับรายละเอียดที่เกิดขึ้นในงานมากมายถ้าพี่น้องต้องการจะร่วมในเหตุการณ์ซึมซับบรรยากาศซึ่งก็มีครั้งเดียวในชีวิตนะครับเราก็ไปกันที่งานวันรุ่งขึ้นนะครับหรือว่าตอนค่ำวันเดียวกันนั้นก็คงจะมีรายละเอียดนะครับภาพที่ปรากฏขึ้นกับงานพระราชทานเพลิงศพนั้นพี่น้องก็จะได้รายเห็นตามลำดับแต่ผมเชื่อว่านะครับภาพใน VCD ที่มีการเดินเรื่องราวต่างๆมากมายนั้นนะครับที่ผมเองก็ยังไม่ได้ดูก็จะได้มีโอกาสนะครับได้ดูแล้วก็พี่น้องก็จะได้ติดตัวกันไว้อย่างน้อยก็เป็นอนุสรณ์ความรู้สึกความสัมพันธ์นะครับนักต่อสู้ของประชาชนคือมนุษย์เนี่ยนะครับเลือกเกิดไม่ได้แต่มนุษย์ก็สามารถที่จะเลือกกำหนดชะตากรรมชีวิตของตัวเองได้พันเอกดร.อภิวันวิริยชัยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทั้งนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนนายร้อยจบร.ได้ที่หนึ่งและก็จบวิศวกรนะครับคณะวิศวกรรมเนี่ยนะครับเป็นวิศวกรทั้งปริญญาโทปริญญาเอกนั้นถ้าคิดในหนทางของความร่ำรวยในชีวิตหรือคิดตามเส้นทางนะครับที่มีความปรารถนาซึ่งยะลาภยศสรรเสริญที่ใหญ่โตผมเชื่อว่าพันเอกดร.พิวันทำไม่ยากผมได้คุยกับท่านอาจารย์ธิดานะครับก็คือมองแล้วก็ตรงกันก็คือว่าพี่เปียนั้นเนี่ยนะครับเมื่อตัดสินใจเข้าสู่สนามการเมืองและสนามการต่อสู้ความจริงก็คือโดดเข้ามาตั้งใจจะเข้าสู่สนามการเมืองเกิดเหตุการณ์พฤษภา2535ก็เข้าสู่สนามการต่อสู้แต่ระหว่าง2เส้นระหว่างเส้นการเมืองกับเส้นการต่อสู้นั้นทุกคนก็ได้พิสูจน์แล้วว่าท้ายที่สุดเมื่อต้องให้มีการตัดสินใจพี่เปียของเราก็เลือกเส้นทางการต่อสู้มากกว่าที่จะเป็นเส้นทางทางการเมืองเพราะว่าเมื่อยึดเส้นทางการต่อสู้เป็นหลักนั้นเส้นทางทางการเมืองนั้นแน่นอนที่สุดก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ชีวิตคนเราจะตัดสินใจเลือกระหว่าง2เส้นทางนะครับเส้นทางหนึ่งโรยด้วยกลีบกุหลาบลาบยศสรรเสริญกับอีกด้านหนึ่งนั้นคุกตารางนะครับเสี่ยงกับชีวิตพันเอกดร.พิวันได้พิสูจน์ตลอดระยะเวลาของเส้นทางการต่อสู้มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ต้องทำหน้าที่และต้องแสดงความรับผิดชอบแม้ว่าใจจะไม่เห็นด้วยแต่ความที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับที่เป็นคุณสมบัติติดตัวกันมานั้นนะครับท้ายที่สุดก็ต้องรักษาส่วนใหญ่เอาไว้เสมอไม่ว่าแนวความคิดของตัวเองจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราเองจะได้รับนะครับความคิดเห็นของพันเอกดร.พิวันก็บนพื้นฐานที่ไม่ได้มีความรู้สึกที่เป็นผลประโยชน์ใดๆทางการเมืองแต่เป็นความรู้สึกที่มีความสุจริตใจระหว่างกันถ้าเป็นความคิดของคนฝากความคิดผ่านมาก็จะสื่อความคิดของตัวเองก็จะบอกว่านี่เป็นความคิดของตัวเองตลอดระยะเวลาเส้นทางนั้นที่ผมได้เรียนกับท่านทั้งหลายว่าผมได้รู้จักมากว่า23ปีตั้งแต่ยึดอำนาจ23กุมภาพันธ์2534จนกระทั่งเหตุการณ์พฤษภา2535จนกระทั่งบัดนี้เวลานะครับเกือบครึ่งชีวิตเราก็ได้แลเห็นว่านะครับว่าพี่เปียนั้นได้มีชีวิตมีชะตาครับทีมงานเนี่ยนะครับลูกน้องครอบครัวก็มีก็รู้จักกันมากมายและก็รู้ว่าพี่เปียก็เป็นนักการเมืองที่มีความยากลำบากนะครับไม่ได้เป็นคนที่มั่งมีสีสุขอะไรแต่ก็มีความสุขกับชะตากรรมที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหมือนนักการเมืองที่มีวิถีทางนักต่อสู้เพื่อที่มีวิถีทางต้องจากไปนะครับตามหลักพระพุทธศาสนามนุษย์ก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายนะครับไม่ว่าใครก็ต้องถึงจุดดังกล่าวกันทั้งสิ้นคุณงามความดีต่างๆที่เราจะได้ถือเป็นแบบอย่างภารกิจมากมาย
ที่พี่เปียได้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นเรื่องที่เราที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่จะต้องสืบสานเจตนากันต่อไปเพราะหนทางนะครับในภายภาคหน้าเราเองก็ยังมีเรื่องมากมายที่จะต้องเดินหน้าที่จะต้องมีการกระทำมีการต่อสู้กันมากมายนะครับภายใต้หลักการที่ต้องมีสติและใช้หลักสันติวิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกเราเองต่างฝ่ายต่างก็ตกผลึกที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกเพื่อต้องการให้บ้านเมืองนั้นได้เดินต่อไปข้างหน้าผมก็เชื่อว่าพันเอกด็อกเตอร์อภิวันหรือวิเปียนั้นก็มีความปรารถนาเช่นนั้นแม้กระทั่งวันที่จะต้องจากไปนั้นก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้านะครับก่อน3วันนะครับชูนิ้วให้กับภรรยานะครับพี่แดงนะครับในวันประมาณวันที่3นะครับก็เหมือนกับบอกว่าชู6นิ้วนั้นก็จะไปในวันที่6ตุลาคมเพราะฉะนั้นการได้กลับมายังประเทศชาติบ้านเมืองนะครับบ้านเกิดเมืองนอนแม้ว่าเป็นวันที่ร่างไร้วิญญาณก็ตามแต่จิตวิญญาณที่พี่เปียร่วมสร้างกันมานั้นมันได้งอกงามอยู่ในใจของพวกเรานะครับที่ได้ร่วมบนหนทางนะครับบนสายทานของการต่อสู้อย่างแข็งแรงนะครับและก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ก็เชิญชวนพี่น้องทั้งหลายนะครับร่วมสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายและก็วันพรุ่งนี้นะครับร่วมไว้อาลัยกับงานพระราชทานเพลิงศพส่งดวงวิญญาณของพี่เปียให้สู่สุคตินะครับเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราทั้งปวงหลังจากวันพรุ่งนี้ไปนะครับวัดบางไผ่นนทบุรีก็เข้าสู่นะครับสภาพการปกตินะครับวัดก็ปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ตามปกติในส่วนของอารามหลวงนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายที่มีอำนาจก็จะได้วิตกกังวลนะครับและพวกเราเองไม่หาเสหาเลยนะครับกับงานที่มีความรู้สึกแบบนี้ที่สำคัญคือว่าเราต้องมีจิตใจที่มีความเป็นนักเลงระหว่างกันนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าไม่มีใครกลัวใครแต่ว่าเราจะอยู่กันได้ก็ด้วยความให้เกียรติกันนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ผมก็เชื่อว่าจะได้ผ่านพ้นกันไปด้วยความรู้สึกและก็ปฏิบัติเหมือนช่วงที่ผ่านมาในตลอดระยะเวลา6คืนที่ผ่านมาก็ชี้เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่มีความคาดการมีความรู้สึกว่าจะต้องเกิดสิ่งนั้นจะต้องเกิดสิ่งนี้จะต้องเป็นชนวนนั่นจะต้องเป็นชนวนนี่พวกเรามีเกียรติยศพอนะครับที่ไม่ต้องการหาเศษหาเลยกับเรื่องนะครับที่กระทบกระเทือนใจกันแบบนี้นี่เป็นงานของการไว้อาลัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันกันด้วยเกียรติกันอีกครั้งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ทางการเมืองที่เราจับตาไปยังการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นะครับประเด็นเรื่องปมการถอดถอนอดีตนะครับสองประธานสภาคือประธานสภาผู้แทนราษฎรสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นิคมไวยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาซึ่งก็เป็นสว.นะครับที่มาจากการเลือกตั้งของฉะเชิงเทราเพราะฉะนั้นประเด็นที่มีการถกกันเมื่อวานนี้ในสนช.นั้นซึ่งเป็นการประชุมลับท้ายที่สุดก็ไม่มีข้อสรุปสองข่าวก็ออกมาว่าหนึ่งเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดสองก็คือนะครับเลื่อนออกไปสองสัปดาห์เพราะว่าประเด็นที่มีความสำคัญนั้นก็คือว่าคนที่อ่านกฎหมายและมีความเข้าใจนั้นก็รู้ว่าเรื่องนี้เมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดได้ถูกยกเลิกในประเด็นของการถอดถอนไปแล้วนั้นความผิดก็ไม่เหลืออยู่เพราะการทำหน้าที่ของสองประธานถูกข้อกล่าวหาว่าทำผิดรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อรัฐธรรมนูญไม่เหลืออยู่การอ้างกฎหมายลูกเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าดำเนินการถอดถอนการถอดถอนนั้นต้องกระทำการตามรัฐธรรมนูญปี50เท่านั้นนะครับพ.ร.บ.ปปช.นั้นแม้ว่าจะมีการระบุประเด็นที่จะต้องมีการถอดถอนแต่การดำเนินการถอดถอนนั้นจะต้องไปเดินไปตามรัฐธรรมนูญปี2550ใครอ่านกฎหมายก็ต้องมีความเข้าใจกันเป็นเช่นนั้นเพียงแต่ว่าไอ้ความตั้งใจนี่นะครับของกลุ่มสว.40ซึ่งจิตนี่นะครับก็ยังผูกอาฆาตมาร้ายกันอยู่นั้นเขาก็เองก็ต้องการเดินหน้าแล้วก็บอกว่ามีอำนาจมีหน้าที่เ
ข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยการทำหน้าที่เนี่ยนะครับแทนสสสวหรือสมาชิกรัฐสภานั้นหรืออ้างประเพณีการปกครองตามมาตรา5หน้าที่ตามมาตรา6ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้นมันกระทำได้ถ้ารัฐธรรมนูญนั้นเขาได้เปิดช่องเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเก่าก็เลิกไปแล้วรัฐธรรมนูญใหม่ก็ไม่กำหนดกันเอาไว้แต่ก็พยายามที่จะต้องดันกันเอากันไปให้ได้แต่ว่าก็ยังมีคนที่พอมีสติกันอยู่เพราะเขาก็รู้นี่ครับว่าสองคนที่เป็นสองประธานทั้งประธานสมศักดิ์นิคมนั้นก็ถูกดำเนินการเพราะทำหน้าที่ในที่ประชุมสภานะครับที่ต้องถูกดำเนินคดีถูกถอดถอนและอาจจะต้องไปถูกดำเนินคดีทางอาญาสารพัดเนี่ยเพราะการทำหน้าที่ในสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา291ไอ้นั่นมีรัฐธรรมนูญแท้ๆนะครับแต่ก็เอาตัวกันไม่รอดจะต้องมีความเดือดร้อนจะต้องถูกถอดถอนจะต้องถูกดำเนินการอะไรสารพัดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสนชเองเขาก็พอมีสติกันบ้างเอกสารส่งไป 4,000 หน้าใครจะอ่านทันเอาเลยครับคนที่อ่านหนังสือเร็วๆๆๆเนี่ยนะครับก็มีจำนวนน้อยแต่ที่สำคัญก็คือว่าเอกสารก็มากกันเอาไว้แล้วก็แสดงความคิดเห็นเนี่ยเบลอกันเอาไว้แล้วก็เดินกันไปอย่างนั้นนะครับพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่2เป็นการถอดถอนในส่วนของอดีตประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นสมาชิกบางส่วนเนี่ยนะครับที่ก็รู้กันเหมือนกันว่าทางปปช.นั้นส่งเอกสารมา 4,000 หน้าก็สมาชิกบางส่วนนั้นก็ได้รับเฉพาะหนังสือปาดหน้าเท่านั้นเองเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ต้องทำเอกสารแจกให้กับสมาชิกทั้งจำนวน220คนพี่น้องลองเอา 4,000 คูณ220เท่าสิครับว่าจะรวบรวมเล่มกันอย่างไรก็เหมือนหนังสือเล่มหนาๆนะครับความยาว 4,000 หน้าถ้านึกไม่ออกเนี่ยนะครับไอ้นึกถึงพจนานุกรมสารานุกรมหรือดิกชันนารีเนี่ยนะครับที่มีนะครับความหนามากๆอาจจะเป็น 2-3 เล่มรวมกันเนี่ยนะครับผมเองในฐานะที่เป็นคนที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการอ่านเอกสารจำนวนมากโดยเฉพาะเวลาที่ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเอกสารพันหน้าเนี่ยนะครับอย่าว่าถึง 4,000 หน้าเลยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับที่จะอ่านด้วยความเข้าใจและสามารถสื่อสารได้ครบถ้วนแล้วนำมาถ่ายทอดในการอภิปรายในสภาเพราะการพูดในสภานั้นคือการพูดกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจเอกสารน้อยๆเนี่ยนะครับหลักฐานน้อยๆนี่อภิปรายง่ายแต่เอกสารมากๆเป็นเรื่องที่ยากนะครับดังที่เคยอภิปรายเรื่องการสลายการชุมนุมเหตุการณ์เมษาพฤษภาคมปี53ที่ใช้เวลาอภิปราย4ชั่วโมงเนี่ยนะครับบางอย่างต้องอ่านเอกสารบางอันเนี่ยบางอันเนี่ยนะครับต้องพูดนะครับอธิบายความเพื่อที่จะร้อยเรียงเพื่อที่จะสรุปความกันนั้นยังจะต้องใช้ระยะเวลา4ชั่วโมงในการที่จะถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจแต่หนังสือ8หน้านี่นะครับที่ทางสนช.จะต้องทำแจกนั้นคือ 4,000 หน้าแต่ 4,000 หน้านั้นถามว่าจะมีคนอ่านครบจริงๆนั้นอ่านกันกี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสร้างภาวะความรู้สึกความแวดล้อมนะครับให้เกิดความเข้าใจว่าจะต้องดำเนินการกันอย่างไรนั้นก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเอกสารเรื่องถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ 3,000 หน้าแค่2เรื่องนี้นะครับ 7,000 หน้าผมว่าอ่านกันผมร่วงกันบ้างแล้วครับในสนช.นี่คือหลักความเป็นมนุษย์ข้อเท็จจริงนั้นใครมาจะอ่านหนังสือได้รวดเร็วขนาดนั้นแล้วก็จะได้มีความเข้าใจที่ตรงกันเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดนะครับมันก็ตัดสินถ้าไม่ตั้งหลักตั้งสติกันนั้นก็ว่ากันนะว่าเอากันยังไงเฮโลกันสารพัดแต่ว่ากรณีนี้ผมก็เชื่อว่าแต่ละฝ่ายเขาก็ต้องยังคิดเหมือนกันก็สองประธานเขายังไม่รอดเลยนั่นขนาดรัฐธรรมนูญปี50พุ่มเนี่ยและวันข้างหน้าใครจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาเพราะสองประธานนั้นที่เราอธิบายความว่าเขาทำหน้าที่ไม่มีใครคิดว่าเขาวันหนึ่งจะต้องมีชะตากรรมให้พ้นจากตำแหน่งและก็ถูกถอดถอนนะครับแม้ว่าจะพ้นวาระกันไปแล้วก็ตามเนี่ยนะครับหลุดพ้นกันมาแล้วแต่ชะตากรรมก็ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตั้งหลักตั้งสติของสนช.เมื่อวานนี้ผมก็ถือว่าอย่างน้อยก็พอคิดที่จะถูกต้องกันบ้างมิฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นว่า
สมาชิกสนช.ชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งนะครับจากข้าราชการทั้งเป็นทหารตำรวจและอดีตข้าราชการนักธุรกิจและก็ส่วนหนึ่งนี่นะครับที่เป็นนักการเมืองแต่ว่าเป็นสายงานที่มาจากการแต่งตั้งคือสว.กลุ่ม40ในสภาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยสำหรับนะครับการไปยืนพูดการยืนอภิปรายนักพูดจำนวนมากมายนะครับตกม้าตายในสภาเป็นจำนวนมากบางคนเนี่ยนะครับปราศัยข้างนอกดีพูดในสภาไม่เป็นบางคนพูดในสภาพอกล่อมแกล้มข้างนอกก็พูดไม่ได้แต่ครบทั้งในทั้งนอกนั้นมีจำนวนไม่กี่คนในสภานี้แต่ที่ผมอธิบายความเรื่องนี้ก็คือว่าไอ้คนที่เจนจัดเนี่ยนะครับก็คือสนช.ที่มาจากสว.กลุ่ม40บางคนเป็นสนช.ตั้งแต่ปี49และก็เป็นสว.ที่ได้รับการแต่งตั้งเรื่อยมา2ครั้งรวมกัน3ครั้งอยู่ยาวกันมาเท่ากับรัฐธรรมนูญปี50นะ 7-8 ปีนะครับเคี่ยวลากดินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ก็คือคนกำหนดเกมในที่ประชุมเพราะอดีตข้าราชการผบ.พลนั่นแม่ทัพนี่แม่ทัพโน่นไม่ใช่อาชีพเขาอาชีพเขาเนี่ยนะครับคือเป็นรั้วของชาติทำหน้าที่ในการป้องกันประเทศไม่ใช่ดูถูกอะไรกันแต่ว่ามนุษยสภาเนี่ยนะครับขนาดส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งก็รู้ว่ามี1ใน10เท่านั้นแหละที่เป็นมนุษยสภาที่สามารถอภิปรายได้อะไรได้ที่เหลือเนี่ยครับอาจจะเก่งในวงกรรมาธิการเก่งกับเวลาพบกับประชาชนทำงานในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับการทำความคิดกันในวุฒิสภานะครับในอดีตกลุ่มสว.กลุ่ม40แม้ว่าจะมีความเจนจัดแต่ว่าได้ส่วนคนที่มาจากการเลือกตั้งเขาก็ไปคานกันแต่เวลานี้เนี่ยนะครับพวกนี้ก็เข้าใจว่าหวานหมูแล้วเพราะว่าสนช.ที่มาจากข้าราชการอภิปรายยังไงก็ไม่ทันในพวกนี้ข้อบังคับเนี่ยนะครับแม้ว่าจะร่างขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนีออกจากเดิมแท็กติกลูกเล่นต่างๆนั้นความแพรวๆนั้นสู้ไอ้พวกนี้ไม่ได้หรอกนั่นคือข้อเท็จจริงแต่ว่าการที่อดีตนะครับหรือว่าทหารปัจจุบันนั้นที่เขาต้องยังคิดว่าเพราะเขาก็ยังรับราชการอยู่และที่สำคัญที่สุดอนาคตก็ปลายทางก็เห็นแล้วว่าคนที่ถูกถอดถอนนั้นเพราะเขาทำหน้าที่แล้วเวลานี้เนี่ยนะครับแต่การทำหน้าที่เกิดผลลักษณะเดียวกันปลายทางเนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะเกิดมาทำหน้าที่ปีนึงและจะต้องไปขึ้นศาลจะต้องไปถูกดำเนินการอะไรเยอะแยะมากมายผมลามก็ตามลำดับมันไม่ใช่เรื่องการทุจริตนะครับเงินภาษีอากรของประเทศชาติเกิดความเสียหายแต่เป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สว.มาจากการเลือกตั้ง 100% แล้วเขาทำหน้าที่เป็นประธานแต่สองประธานนี่โดนอีก308ก็ไม่เหลือแต่ว่าไอ้ประเภทแค้นฝังหุ่นเนี่ยนะครับพอเห็นช่องรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา35 10วงเล็บเนี่ยนะครับที่รองนายกวิษณุไปพูดเมื่อวานนี้นะครับที่ศูนย์ราชการเนี่ยนะครับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งในหัวข้อทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยในหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่5ความจริงตอนเขารุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีการประสานมาที่พรรคเพื่อไทยนะครับชวนเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูนักเรียนในรุ่นนั้นแล้วไม่กล้าไปเรียนแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่ารองวิษณุก็พูดชัดเจนอย่างที่เราอธิบายความว่ามาตรา35นะครับของรัฐธรรมนูญชั่วคราวได้นำบัญญัติ10เรื่องที่ต้องทำและอีกหนึ่งเรื่องนำไปพิจารณาเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปด้วยเพื่อร่างรัฐธรรมนูญก็แปลความชัดเจนว่าไอ้10เรื่องในรัฐธรรมนูญนะครับฉบับชั่วคราวในมาตรา35นั้นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรมีการพูดเรื่องประชามตินะครับซึ่งรองนายกวิษณุก็บอกว่าเรื่องประชามติไม่ได้บัญญัติและบังคับจะต้องมีการทำประชามติและมองว่าเป็นทางเลือกมากกว่าหากคิดจะทำประชามติแล้วมีประโยชน์ก็สามารถทำได้ผมบอกกับพี่น้องนะครับว่าอย่าไปสนใจเรื่องประชามติถามว่าทำยังไงนะครับรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญไม่รับแล้วยังไงไม่รับก็รัฐธรรมนูญก็ล้มลงและถามว่าทำยังไงก็ตั้งสปช.ตั้งคณะกรรมการยกร่างมาใหม่แล้วร่างยังไงก็ร่างตามมาตรา35ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวร่างร้อยครั้งก็ได้เหมือนเดิมเลยครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเราถ้าขืนบ้าไปทำประชามตินี่นะครับก็ลงประชามติเพื่อจะได้สิ่งใหม่ที่เหมือนเดิมมันผิดกับการลงประชามติรัฐธรรมนูญปี50นี่นะครับรัฐธรรมนูญปี50นี่นะครับบอกรับหรือไม่รับถ้าไม่รับเนี่ยนะครับคสช.
ประทศคมชคมนะครับไม่ใช่คสมีอำนาจที่จะเลือกรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งนะครับที่ผ่านมาในขณะนั้นจำนวน18ฉบับนี่นะครับสามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาแก้ไขและประกาศใช้ได้ภายใน1เดือนคนก็ตกใจสิครับว่าถ้าไปหยิบเอาฉบับไหนเนี่ยนะครับเขายังไม่เห็นหนักกว่านี้เอาก็ถึงไหนถึงไหนนะครับก็คนก็แตกความคิดเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็โหวตโนเลยไม่รับส่วนหนึ่งก็นะครับก็อาจจะคิดว่าได้ประโยชน์และบางคนก็คิดว่าไปตายเอาดาบหน้าก็แล้วกันเพราะว่ากรรมาธิการยกร่างนะครับสสรในเวลานั้นก็บอกว่าไปแก้ไขได้ไปหันซ้ายก็แก้ไขได้หันขวาแก้ไขได้ในทางที่ปฏิบัติแก้ไขแล้วเป็นก็แก้ไขก็เป็นแบบสมศักดิ์แบบนิคมขนาดนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอารมณ์ความรู้สึกในการทำประชามติวันนั้นเนี่ยนะครับผู้ราชการศึก48จังหวัดเราก็มารณรงค์นะครับคะแนนก็ห่างกันแต่ว่าทุกคนเองก็ไม่ได้ติดใจไม่ว่าจะสงสัยเรื่องการออกมาใช้สิทธิ์อะไรทุกคนก็อยากเลือกตั้งนะครับแล้วก็อยากให้คณะนั้นเขาจะได้ไปโดยเร็วเต็มที่สุดแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมันหนักกว่าตรงที่ว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยนะครับซึ่งคสช.เนี่ยเขาสามารถชี้ได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่ว่าถ้าเราไปร่วมกระบวนการเนี่ยนะครับโดยการเสนอการทำประชามติเสร็จเลยครับบวชให้ตายเนี่ยครับแล้วสุดท้ายไปทำยังไงครับพรบประชามติต้องดำเนินการภายใน120วันแต่ไม่น้อยกว่า90ไม่น้อยกว่า90วันก็คือต้อง3เดือนเกินนะครับลากทีละ3เดือน3เดือน3เดือนร่างมาก็เหมือนเดิมร่างมาก็เหมือนเดิมร่างมาก็เหมือนเดิมเปลี่ยนแต่วันเวลาไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับคำว่าประชามติในกรณีนี้ไม่มีประโยชน์ในบางกรณีที่เรานำเสนอนั้นเราเองก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองในขณะนั้นแต่สำหรับประชามติกับรัฐธรรมนูญที่กำลังจะร่างกันนั้นไม่เป็นประโยชน์และจะเสียประโยชน์เสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกและก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปร่างอย่างอื่นได้ต่อให้ทำประชามติประชาชนไม่รับ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 รอบละ3เดือน3เดือน3เดือนปีหนึ่งไม่รับ4ครั้งเนี่ยนะครับประเทศนี้มันต้องทำอะไรกันแล้วเพราะฉะนั้นนะครับรองวิษณุเครืองามเนี่ยนะครับก็คาดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็จะเสร็จภายในกันยาตุลาปีหน้าเลือกตั้งต้นปี59แต่ทั้งหมดนั้นอย่างที่เราได้มีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็รู้ว่านี่ก็เป็นเรื่องของภาวะความรุนแรงเพราะว่าถึงขนาดประกาศต้องออกมาประกาศเพราะพอข่าวนี้เนี่ยนะครับว่าไม่ต้องการจะอยู่เกินเวลาเพราะคนไทยเนี่ยนะครับลองดูนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยมันชัดเจนบทที่คนไทยเขาจะถือสาเรื่องคำพูดขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยมากพลเอกสุจินดาในครั้งเดียวแท้ๆในชีวิตผมยังบอกว่านักการเมืองบางคนในโกหกร้อยครั้งนะครับยังไม่เป็นไรแต่พลเอกสุจินดาเนี่ยนะครับพูดผิดไปครั้งเดียวเท่านั้นนะเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเวลานี้ก็เฉกเช่นเดียวกันว่าเมื่อมีการประกาศกันแล้วว่าจะต้องมีการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช้เวลาที่มากมายเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นของสำเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าในส่วนของการปฏิรูป11ด้านนะครับคณะกรรมการเตรียมการนั้นผมก็เห็นว่าเขาทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนที่รวบรวมกันมาต่อให้เราถกกันให้ตายเลยครับมันก็อยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นทั้ง11ด้านเลยนะครับไม่ได้เริ่มตั้งต้นด้วยศูนย์เลยนะครับมีครบกันอยู่แล้วว่าจะเลือกเรื่องใดนะครับมาที่จะปฏิรูปกันก่อนหลังและต้องยอมรับความเป็นจริงว่าจะเป็นเวทีที่เป็นการรวบรวมข้อเสนอในทางปฏิบัตินั้นจะเกิดขึ้นสำหรับรัฐบาลในชุดถัดไปซึ่งไม่รู้ว่าจะมีโฉมหน้ากันอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเวลานั้นเวลานี้ก็ต้องมองสองส่วนว่าจะร่นไปหน้าหรือจะร่นถอยหลังเพื่อรักษาคำพูดซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและถามว่าทำได้หรือเปล่าก็มันก็ทำได้กันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อรัฐธรรมนูญมันถูกวางกรอบโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวกันนั้นมือเทคนิคในเรื่องของการร่างนั้นนะครับก็ส่งไปนี่ครับประกาศตัวให้ชัดเนี่ยนะครับก็เห็นตัวนะครับอย่าว่าแต่ตุลาปีหน้าเลยครับคนเหล่านี้สามารถร่างเสร็จภายใน2วัน3วันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเขาเป็นมือร่างรัฐธรรมนูญอาชีพนะครับมาตราหลักๆๆๆๆๆนั้นก็เหมือนเดิมอ่ะ
นะครับแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าเรื่องที่เป็นสาระหลักนั้นนะครับที่ต้องการจะวางล็อกวางบล็อกกันนั้นก็มีจำนวนไม่กี่มาตราดังนั้นเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลาอะไรมากมายอย่างนั้นเลยและความจริงเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องพิธีกรรมกันเสียด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่ได้เปิดให้คณะกรรมการยกร่างเขาร่างอย่างอิสระเพราะนะครับมันถูกล็อกเหมือน TOR เหมือนสเปคในมาตรา35ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรองวิษณุจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ารองวิษณุไม่ได้รับปากเรื่องที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมปี58แต่ก็เดือดร้อนคนที่ก็ต้องประกาศนะครับเพราะว่าเน้นเรื่องชายชาติทหารเรื่องสัญญานะครับเพราะฉะนั้นต้องท่านต้องรีบพูดในเวทีที่อิตาลีบอกว่าไม่ต้องการจะอยู่นานอยากจะลาออกทุกวันนะครับภารกิจเสร็จก็จะลาออกนะครับกลับบ้านก็ทะเลาะกับเมียว่าทำไมอันทำอันนี้ไม่ทำนะครับพูดยังไงว่ามีความทุกข์มากตามที่พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการคิดอ่านในกระบวนการการจัดการเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ยากตามเงื่อนเวลาเพราะว่ามันไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรเลยถ้าให้ไปคิดเองดิครับมีความอิสระไประดมความคิดเห็นประชาชนนำเสนอในแต่ละด้าน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 แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเมื่อมันสเปคมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะก็คนที่วางสเปคก็คือคนที่คิดอ่ะผมเชื่อว่าถ้าวางโจทย์ในรองวิษณุเครืองามเนี่ยนะครับคุณมีชัยฤชุพันธ์คุณบวรศักดิ์วันโนเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่เกิน3วันเผลอๆอาจจะต่อรองวันเดียวก็ได้วันเดียวก็เสร็จแล้วหวานหมูเขาเพราะว่าเขามีความเก่งในเรื่องอย่างนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเขาร่างรัฐธรรมนูญร่างกติกาเองครับจนกระทั่งข้อตรงไหนไปมุมไหนเอายังไงวางตรงไหนเหลี่ยมคูตรงไหนกันอย่างไรนั้นเป็นมือเทคนิคที่หาตัวจับยากนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนระยะเวลากันนั้นนะครับเมื่อมันมีการปรับออกได้ในความเห็นผมก็ปรับเข้ากันมาได้ถ้าต้องการแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นดุลพินิจของท่านทั้งหลายนะครับที่มีอำนาจแต่ผมเองก็แลเห็นว่านะครับเมื่อพูดไปแล้วนั้นคำพูดเป็นนายเราเสมอแต่ว่าการอธิบายเนี่ยนะครับถ้าสามารถสร้างความร่มเย็นเป็นสุขทุกด้านนะครับเกิดภาวะความจำเป็นคนมีความรักใคร่มีความเห็นใจนั่นก็แล้วแต่กรณีแต่เราก็แลเห็นแล้วว่าปัญหาของประเทศชาตินั้นนะครับมันหนักหนานะครับมากกับการทำหน้าที่ของการแก้ไขปัญหาในเวลานี้ไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถนะครับแต่ว่าปัญหากับสถานการณ์และเวลานั้นมันมาสอดคล้องกันอย่างแสนสาหัสเวลานี้เนี่ยนะครับแม้ว่าอาจจะมีความสบายใจขึ้นมาบ้างที่ได้ไปประชุมนะครับกับภาวะความกดดันกับกลุ่มประเทศยุโรปกลุ่ม EU เนี่ยนะครับที่มาร่วมเอเชียยุโรปอาเซียนนั้นอาจจะเป็นการผ่อนคลายกับบรรดามิตรประเทศต่างๆกันมาบ้างแต่โลกแห่งความเป็นจริงนั้นสำหรับประเทศไทยเราก็รู้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มีความยากลำบากในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นที่ผมประกาศนะครับและแสดงความคิดเห็นมาตั้งแต่ต้นผมก็ต้องการว่าไอ้รัฐบาลนี้สามารถแก้ไขปัญหากับประชาชนได้เพราะปลายทางก็คือความสุขของประชาชนตามเจตนาที่ท่านต้องการคืนความสุขให้ไม่ต้องการบอกว่าถ้าทำไม่สำเร็จแล้วก็จะดีกับเราไม่ใช่ไม่มีอะไรดีทั้งนั้นนะครับเพราะว่าประชาชนเกิดความเสียหายส่วนกติกาต่างๆนั้นผมก็เชื่อว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้แล้วเพราะว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ประกาศนะครับก็เดินกันไปนะครับแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าความเดือดร้อนต่างๆผมเองเห็นภาพเนี่ยนะครับว่าคนที่จะมายื่นหนังสือเรื่องราวร้องทุกข์มาตรการป้องกันนะครับแบบเข้าไปในสนามบินนะครับที่เครื่องสัญญาณตรวจอาวุธนะครับป้องกันกรณีการไปเผาตัวของนางสังเวียนรักษาเพชรที่ว่านี้มันไม่ใช่หนทางของการแก้ไขปัญหาแล้วครับหนทางของการแก้ไขปัญหานั้นนะครับไม่ใช่ว่าป้องกันไม่ให้คนไปกระทำการในศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แต่หนทางของการแก้ไขปัญหานั้นก็คือนะครับเมื่อเขามีความทุกข์อะไรก็แก้ไขไปตามนั้นที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับบอกว่ารับเรื่องนี่นอกระบบกี่รายแล้วแก้ไขแล้วกี่รายกำลังดำเนินการกันกี่รายมันดีมากกว่านะครับที่จะไปติดระบบการป้องกันว่าคนมายื่นรับเรื่องราวคนมายื่นเรื่องราวร้องทุกข์นั้นจะต้องได้รับการตรวจเสียก่อนบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็คิดในเฉพาะทางเทคนิคของสถานที่
แต่มันไม่ได้เรื่องอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของคนเวลานี้ก็ต้องการจะฟังก็คือว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรนะครับไม่ว่าจะในมิติใดๆก็ตามเนี่ยนะครับถ้าจะฟังกันแล้วเนี่ยท้ายที่สุดเรื่องเงินมันก็เป็นเรื่องเล็กสามีของนางสังเวียนเนี่ยบอกไม่ดีใจนะครับที่หนี้หมดเพราะว่ามันแลกไม่ได้กับชีวิตคนคือเงินกับชีวิตเนี่ยมันก็แลกกันไม่ได้เงินเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์มีความต้องการแต่บางเวลาเงินมันก็ไม่ได้มีความหมายนะครับเงินไม่สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ชีวิตความรู้สึกนะครับความผูกพันเนี่ยนะครับระหว่างผัวเมียคู่นี้นะครับแม้ว่าจะมีข่าวนะครับในซีของฝ่ายเจ้าหนี้จะออกมาอธิบายความอะไรกันก็ตามเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าค่าเก่าเตาเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปเถอะครับแต่ว่าความเป็นสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์นั้นมันไม่มีใครเนี่ยนะครับที่จะต้องไปเผาตัวเพื่อที่จะใส่ร้ายกับคนเพราะการเผาตัวเนี่ยนะครับความร้อนนะครับและมันก็คือความตายและต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการรักษาตัวนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างธนาวุฒิเคร่งเชื้อกรณีนี้นี่ก็เช่นเดียวกันแม้กระทั่งคนที่เจอเหตุการณ์รถแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนั้นเราก็รู้ว่าคนที่รอดนะครับเวลานี้ใช้ชีวิตด้วยความยากกันอย่างไรนะครับในกรณีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าในขั้นตอนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมนั้นซึ่งมันไม่ได้เคยเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลากหลายรัฐบาลนั้นได้มีมาตรการในการแก้ไขเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้ารัฐบาลชุดนี้ถึงมีอำนาจเต็มมากกว่าทุกรัฐบาลถ้าต้องการจะเอาจริงแต่ละเรื่องราวนั้นสามารถที่จะกระทำได้ก็ควรที่จะใช้โอกาสนี้นะครับแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนะครับได้มากที่สุดเพราะว่าท่านก็แลเห็นแล้วว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นก็สามารถทำได้บางอย่างบางอย่างก็ทำไม่ได้แต่รัฐบาลอย่างพวกท่านนั้นนะครับไม่มีกลไกใดๆที่จะมาเป็นอุปสรรคนะครับไม่มีธนาคารใดนะครับที่จะมากล้าขัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่จึงเป็นโอกาสที่สำคัญว่าจะตัดสินใจแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังกันหรือไม่เพราะฉะนั้นในระยะเวลาเนี่ยนะครับที่ท่านประกาศกันนั้นทุกกลไกเวลานี้เนี่ยนะครับมีอำนาจเต็มครบถ้วนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับฝ่ายการเมืองกว่าจะทำในแต่ละเรื่องนะครับก็ต้องยึดหลักกลางกฎหมายนะครับทุกกลไกที่เกี่ยวข้องนะครับรวมกระทั่งการบริหารจัดการกับกลไกรัฐที่มีอยู่แต่เวลานี้เนี่ยนะครับมันเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวนะครับทุกอำนาจอยู่ในตัวนะครับครบถ้วนสามารถที่จะดำเนินการได้และก็เป็นโอกาสที่ดีคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับการเผาตัวของนางสังเวียนรักษาเพชรนั้นมันควรจะมีคุณูปการสำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่นะครับท่านเข้ามาเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศจะล้มละลายมีความขัดแย้งต้องการให้สยามเป็นเมืองยิ้มนะครับท่านมีความปรารถนามีความต้องการอย่างนั้นแต่ว่านะครับสิ่งที่ให้สยามเป็นเมืองยิ้มกันได้นั้นคนนั้นต้องพูดง่ายๆว่าเขามีความสุขและก็อิ่มท้องเศรษฐกิจของประเทศนั้นมันเดินกันไปได้นะครับแล้วก็รับนักท่องเที่ยวไปไหนนะครับ Thailand of Smile เนี่ยนะครับสยามเมืองยิ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเจตนานะครับเห็นความล้มเหลวของรัฐบาลและท่านมีโอกาสมากกว่ารัฐบาลปกติเพราะไม่มีใครกล้าขัดใจท่านนะครับตัดสินใจอย่างไรนั้นเอากันได้ทุกกลไกนี่นะครับบอกซ้ายก็คือซ้ายกันปุ๊บๆๆบอกขวาก็ขวากันปุ๊บๆๆเป็นโอกาสดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัดสินใจแก้อะไรนะครับหนี้นอกระบบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินปัญหาเรื่องคนตกงานนะครับปัญหาต่างๆถ้าเอาจริงกันสักอย่างเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหากันได้ทุกเรื่องราวเนี่ยครับที่ท่านลงมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเด็กแว้นหรือว่าขายลอตเตอรี่นะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องวินมอเตอร์ไซค์หลากหลายเรื่องราวเหล่านี้ครับซึ่งมีเป็นจำนวนมากจำกันไม่หวัดไม่ไหวแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราอยากจะแลเห็นนั้นคืองานที่มันเป็นรูปมาทำเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นอกระบบนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหลักเรื่องที่ดินทำกินก็เป็นเรื่องหลักถ้ากลับมาเนี่ยนะครับจากอิตาลีแล้วแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับให้เป็นวาระแห่งชาติเพราะว่านี่นอกระบบเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ติดค้างสังคมไทยอยู่มานานถามว่า
มันถึงขนาดว่าจะต้องไปจัดการยกเลิกอะไรกันหรือเปล่าก็รัฐบาลในอดีตหลายชุดที่ผ่านมานั้นเขาก็พาเข้าไปอยู่ในระบบเมื่ออยู่ในระบบเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องแบกดอกเบี้ยจำนวนมโหฬารแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะนะครับประกอบวิชาชีพไปใช้หนี้การตามกระบวนการได้การแก้ไขหนี้นอกระบบไม่ใช่เป็นการยกหนี้นะครับแต่ว่าเป็นการให้เข้ามาสู่ตามกลไกที่ผู้เป็นหนี้นั้นสามารถที่จะส่งเงินนะครับแทนที่ว่าจะส่งให้กับนายทุนก็มาส่งให้กับธนาคารแทนนะครับไอ้วิธีการคิดการจัดการเหล่านี้เป็นรายๆกันนั้นเนี่ยถ้าเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าสามารถดำเนินการกันอย่างครบถ้วนอย่างน้อยก็ไม่มีใครไปเผาตัวที่ทำเนี่ยเรื่องปัญหาที่ทำกินเนี่ยนะครับที่ผมนำเสนอว่าก็ควรที่จะคิดที่จะทำนะครับในบรรยากาศบ้านเมืองนี่ที่พวกท่านทั้งหลายมีอำนาจเต็มเลยนะครับเช่นเดียวกับปัญหาเรื่องอื่นๆที่เราเคยมีปัญหาเรื่องกลไกเนี่ยครับเวลานี้เนี่ยกลไกมันอยู่โดยตัวคนคนเดียวที่มีอำนาจเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคิดถูกก็ถูกเลยนะครับถ้าคิดผิดก็ผิดเลยนะครับไม่ทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าตัดสินใจทำอะไรกันไปแล้วนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดและก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอธิบายว่านู่นทำได้นี่ทำไม่ได้เพราะอำนาจเต็มนะครับเพียงแต่ว่านะครับในสังคมไทยนั้นถ้าทำไปด้วยมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพด้วยก็จะได้รับการยอมรับนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีสองสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นปัญหามาแทนที่ผมเองก็พูดตรงๆเนี่ยนะครับไม่ได้พูดแดกดันประชดประชันอะไรบอกว่าเราอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าปัญหาของประชาชนนั้นมันช้าวันเดียวก็เป็นปัญหาแล้วนะครับเราเองก็คงจะเห็นมาตรการจำนำข้าวไอ้ช่วงที่ธนาคารไม่ปล่อยให้กู้เนี่ยนะครับชาวนาก็จะตายนะครับรัฐบาลรักษาการก็ปางตายคิดแก้ไขปัญหาก็ปลอบนะครับจะเอาเงินงบกลางก็ต้องไปขออนุญาตกกต.ว่าต้องคืนวันนี้ตอนนี้นะครับธนาคารเนี่ยนะครับใครกู้ก็กลายเป็นคนผิดทันทีทั้งหมดทั้งปวงนั้นเราเองก็ได้เห็นชะตากรรมของประชาชนมาแต่วันนี้เราไม่ได้มีอุปสรรคอย่างนั้นยกเว้นในเรื่องภาวะเศรษฐกิจของโลกนี่ก็ว่ากันแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยในไทยแท้ๆที่เป็นอำนาจเต็มนะครับบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกนะเราก็รู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรทำได้เท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านก็ประกาศกันมาเต็มๆนั้นจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงคือมันไม่ใช่ว่ามาแก้ว่าต่อไปนี้คนข้าวเนี่ยนะครับจะได้รับการตรวจว่าไม่ได้พกน้ำมันกับไฟแช็กไปด้วยไม่ได้พกมีดเข้าไปไอ้นั่นไม่ใช่การแก้ไขปัญหานะครับมันยิ่งสมเพชเวทนาปนกวนความจริงนะครับไม่ควรมีเรื่องนี้ขึ้นมากลบเลยนะวิธีป้องกันเนี่ยนะครับไม่คนเผาตัวก็ตรวจกันก่อนที่จะมาเผาเขาไปเผาตรงไหนก็ได้ตัวน่ะนะครับถ้าเขาคิดจะเผาและกระทบกระเทือนกับรัฐบาลเพราะว่าชีวิตนะครับคนนั้นมันไม่เหลือถึงที่สุดจริงไม่มีใครไปทำอย่างนั้นหรอกนะครับไม่ใช่ว่าไม่เผาที่นั่นแล้วไม่มีที่เผาที่เมื่อไหร่นะครับไปทำที่กันที่ตรวจคิดได้ยังไงเพราะว่ามันดูเสมือนหนึ่งว่าถ้าไม่มีที่นั่นใครก็ไปเผาตัวไม่ได้มันไม่มีใครในโลกนี้แล้วครับอยากไปเผาตัวแล้วครับไอ้นั่นเลยครับเขาหูอื้อตาลายหน้ามืดเต็มอย่างเหมือนกับคนฆ่าตัวตายนั่นแหละครับเขาจะไปทำที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าหลักคิดนะครับถ้าไม่มีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ในแม้ก็ไม่มีที่เผาแล้วเพราะฉะนั้นมาตั้งที่ตรวจอย่างนี้มันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาคิดได้ยังไงนะครับแต่เอาเถอะครับว่าวิธีการเนี่ยนะครับเราเองก็อยากบ้าว่าเรื่องนี้เมื่อนะครับตัดสินใจนะครับแก้ไขกันอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ประกาศเป็นมาตรการ1 2 3 4แล้วก็มีการขยับก็ถือว่าเป็นคู่นูประการนะครับร่างกายของนางสังเวียนรักษาเพชรนะครับก็เป็นการจุดชนวนจุดประเด็นนะครับให้ผู้มีอำนาจเต็มนั้นสามารถที่จะกระทำการแก้ไขให้กับคนเป็นหนี้นอกระบบและกำลังจะล้มละลายและชีวิตเนี่ยนะครับกำลังเข้าสู่มุมอับมืดนะครับบั้นปลายชีวิตอาจจะต้องตัดสินใจอะไรนั้นเขาได้พบหนทางสว่างนี่คือสิ่งที่เรามีความปรารถนาไม่ใช่แม่รัฐบาลแก้ไขนะครับรัฐบาลแก้ไขไม่ได้แล้วเราจะมีความสุขผมไม่ใช่โรคจิตขนาดนั้นผมต้องการรัฐบาลแก้ไขได้และก็นะครับประชาชนได้ประโยชน์นะครับและก็นี่คือเป็นภาระหน้าที่ของพวกท่านนะครับเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยด้วยกันการที่คนไทยมีความสุขนั้นต่างฝ่ายต่างปรารถนาด้วยกันนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวพบกันช่วงสุดท้าย
ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนอุดมการอยู่เคียงข้างคนยากคนจนร่วมสู้ร่วมทนร่วมเป็นร่วมตายบนเส้นทางรอยเลือดและคราบน้ำตาคือเพื่อนร่วมรบฝ่าฟันกันมาเนิ่นนานยืนหยัดสู้อยู่ด้วยกันทุกสถานการณ์ร่วมสืบสานเจตนาประชาธิปไตยคิดถึงรอยยิ้มในดวงตาผู้นั้นที่มีความฝันมุ่งมั่นสรรสร้างความดีคิดถึงน้ำใจโอบอ้อมเอื้อเฟื้ออารีช่วยเหลือน้องดีด้วยใจด้วยความอาลัยที่เปียที่รักยิ่งรำลึกถึงความดีและทุกสิ่งนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนกันช่วงสุดท้ายกับมองไกลประจำวันเสาร์ที่18ตุลาคม2557เรื่องคดีก่อเต่าเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องนะครับเป็นมหากาพย์และก็ไม่รู้ว่าปลายทางนั้นจะลงเอยกันอย่างไรเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้ยืนยันกรณีเจ้าหน้าที่อังกฤษจะขอส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมทำคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวทั้ง2คนของชาวอังกฤษนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำคดีได้นะครับโดยก็ยืนยันตามกฎหมายของไทยนี่นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็แจ้งต่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดคาเมรอนนะครับ
นะครับแล้วก็บอกว่าผู้นำอังกฤษเข้าใจมากขึ้นก็แสดงว่าโดยพื้นฐานนั้นต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าความไม่เข้าใจนั้นยังดำรงอยู่ข้อสงสัยนั้นก็ยังดำรงอยู่แม้กระทั่งนี้นะครับที่พ่อแม่ของคนตายชาวอังกฤษนั้นจะเดินทางไปพบกับสองนักโทษชาวพม่านะครับชาวเมืองยักษ์ไข่ประเทศพม่าที่เรือนจำเกาะสมุยกันนั้นเพราะเขาเองก็ต้องการข้อเท็จจริงเหมือนกันแปลความว่าความตายของนักท่องเที่ยวสองคนชาวอังกฤษนั้นนะครับแม้ว่าทางประเทศไทยนะครับยืนยันว่าจับคนร้ายได้สองคนแล้วนั้นแต่ปรากฏว่าทางการของอังกฤษและทางพม่าเองนะครับก็มีข้อสงสัยเช่นเดียวกับองค์กรส่วนต่างๆและผมเองก็ได้เรียนมาตั้งแต่ต้นว่าภาระหน้าที่เนี่ยนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงก็ต้องยืนยันแต่ว่าถ้าไม่ใช่นะครับก็ต้องยอมรับและต้องกลับหลังหันเพราะว่าถ้ายิ่งเดินนะครับยิ่งดันทุรังกันไปนั่นก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าเมื่อยืนยันก็ต้องอธิบายความกันอย่างครบถ้วนซึ่งก็คงจะรายเห็นว่าครับทั้งส่วนของทูตในไทยเองนะครับและรวมกระทั่งว่านะครับการที่จะนำขยายในอนาคตต้องเข้าใจก่อนว่าพม่ากับอังกฤษนั่นเขาจักรเครือจักรภพเขาหมายความว่าความสัมพันธ์อังกฤษกับพม่านั้นเขามีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไรแต่ว่าความเป็นอังกฤษนั้นเขาก็จะใช้ความเป็นมืออาชีพนะครับที่จะต้องการพิสูจน์ไม่ใช่ว่าเมื่อมีคนตายคนในชาติตัวเองแล้วไปจับคนที่บอกว่าคนร้ายและเขาจะเชื่อเลยนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างแสวงหาความยุติธรรมเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนร้ายเขาก็มีความรู้สึกผิดไม่สบายใจนะครับทั้งหมดนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงอยู่ครับครอบครัวของคนที่ตายนั้นต้องการให้มีการจับคนร้ายได้โดยเร็วและขณะเดียวกันนั้นถ้าคนที่ถูกจับถ้าเขาเชื่อว่าไม่ใช่คนร้ายนั้นเขาก็รู้ว่าความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับเขานะครับรวมกระทั่งดวงวิญญาณนะครับของลูกเขาเหล่านั้นนั่นก็เป็นความรู้สึกนะครับจึงไม่แปลกใจว่าทางการอังกฤษเองนะครับรวมกระทั่งทางพม่าได้สำแดงความรู้สึกนะครับและทางฝ่ายไทยก็ได้สำแดงแต่ว่าต้องใช้ความอดทนนะครับมากที่สุดเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและถ้าจัดการไม่ดีแล้วนั้นจะกลายเป็นเรื่องของการกระทบความสัมพันธ์ต่อสองประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่าได้มองสองชีวิตนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับว่าเมื่อจับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นแรงงานพม่าแรงงานพม่าเนี่ยนะครับในสายตาคนบางคนอาจจะเป็นเรื่องว่าเขาเป็นแค่แรงงานพม่าแต่ว่าถ้าไปถูกปลุกนะครับความเป็นชาตินิยมขึ้นในพม่านั้นสองแรงงานนี้แหละครับที่หน้าตาที่มองเห็นกันนั้นเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่และจะจุดชนวนแล้วท้ายที่สุดคนพม่าเองก็จะกดดันรัฐบาลพม่านะครับแล้วรัฐบาลพม่าก็ต้องสำแดงและเราเองก็เห็นแล้วนะครับว่าการปิดพรมแดนในแต่ละช่วงนั้นกระทบกระเทือนต่ออะไรกันบ้างต้องอย่าลืมนะครับว่าการปิดชายแดนของพม่าแค่อดีตผู้นำไทยพูดจาไม่เข้าหูพม่านะครับไปสั่งสอนประชาธิปไตยกับประเทศเขาเนี่ยปรากฏว่าเขาปิดชายแดนเป็นปีครับคือเขายอมได้รับผลกระทบแต่ว่าไทยเนี่ยเสียหายปีละกว่า50,000 ล้านในจุดนั้นเช่นเดียวกับซีกฝั่งกัมพูชาที่เราเคยได้เจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าได้คิดว่านะครับสองชีวิตชาวพม่ามันจะไม่เป็นชนวนถ้าจัดการไม่ดีจะกลายเป็นชนวนที่สำคัญผมไม่ฟันธงนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันเขาก็ต้องพิสูจน์นะครับตั้งแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีหน้าที่ในการนะครับสร้างข้อเท็จจริงนะครับคือไม่ดันกันคือข้อเท็จจริงมายันด้วยความอดทนซึ่งกันและกันนะครับทางฝ่ายอังกฤษเขาสงสัยอะไรนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาตรวจสอบนะครับพม่าสงสัยอะไรก็มีสิทธิ์จะตรวจสอบนะครับถือการมาเยี่ยมสองผู้ต้องหาของพ่อแม่คนตายนั้นนะครับทางเรือนจำเขาทราบข่าวเขาจำนวนความสะดวกให้ไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับถ้าไปเยี่ยมแล้วไม่ให้นี่โอละพ่อเลยแต่ว่าพอจัดการแบบว่ามันไม่มีอะไรนะครับถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดถ้าเดินตามละเลียดแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะค่อยผ่อนคลายแต่ว่ามหากาพย์เรื่องก่อเต่านั้นจะต้องใช้ระยะเวลากันพอสมควรนะครับเพราะโดยสถานการณ์นั้นผมเชื่อว่ามันไม่จบลงง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าจัดการไม่ดีนะครับมันจะขยายเร็วแต่ว่าถ้าจัดการกันดีๆนั้นนะครับเรื่องที่
ยากลำบากหนักแสนสาหัสมันจะได้คลี่คลายเรื่องกรณีเนี่ยนะครับเรื่องชาวสวนยางกับชาวนานั้นก็กลายเป็นปัญหาอย่างที่เราก็พูดกันมาหลายวันนะครับว่าคือคนเนี่ยนะครับมันเห็นขาดทางในสมัยรัฐบาลที่แล้วชาวสวนยางภาคใต้ไปปิดนะครับปิดถนนที่คลองหนองหงเนี่ยฉวดที่เป็นฉวดโมเดลกันนั้นเวลานั้นพูดถึงข้อเรียกร้อง120 บาทนะครับแล้วก็รัฐเองท้ายสุดก็จ่ายเงินชดเชยต่อไร่2,520 บาทแล้วก็โดยคิดหารค่าเฉลี่ยเป็นกิโลให้ถึงสิ้นปีณเวลาขนาดนั้นในขณะที่ยางราคา80นะครับกำลังจะเข้าสู่90นะแต่เวลานี้เป้าหมายครึ่งเดียวเท่านั้นคือจะพายางมาที่60 บาทเดิมนี่ครับเรียกร้อง120 บาทจะเป็นจะตายขึ้นไม้ได้แล้วนะครับเพราะว่าบอกว่าดีเดือดร้อนนักการเมืองซี่ของภาคใต้บอกว่าไม่ได้ต้อง120ต้อง120เวลานี้เนี่ยนะครับความต้องการมันถูกลดลงมาครึ่งหนึ่งเหลือ60แต่60นั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีชาวสวนยางเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเงิน1,000 บาทที่มาให้เขาเนี่ยซึ่งมันก็เล็กน้อยมากจริงๆในวันที่ยางกิโลละ100 กว่า 10 โลหรือว่า100 กว่าก็ไม่ถึง10 โลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็รู้ว่าเงินจำนวนนี้มันน้อยนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป้าหมายที่จะมีการประกาศวางไว้ที่60 บาทนั้นเขาเองก็ต้องการรูปมาทำเหมือนกันและความจริงที่ผมได้พูดกันมาหลายวันว่าในเวลาที่กรีดยางไม่ได้นะครับในพื้นที่ภาคใต้เวลานี้เป็นเวลาที่ควรที่จะทำราคาขึ้นมาเพราะมันไม่มียางนะครับแต่ปรากฏว่ายางก็ราคายังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็มีความรู้สึกนี่ขนาดความฝันลดลงมาครึ่งแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าไปถึงครึ่งหรือเปล่าจากเดิมฝันเต็ม120จะต้องไปถึง120ไม่ได้ตอนนี้ความฝันเหลือครึ่งหนึ่งเหลือ60เท่านั้นแต่ว่าปลายทางยังอยู่แค่40กว่ายังจะต้องไปเกือบร่วม20 บาทว่าจะถึง60หรือไม่ความฝันที่มันลดลงขนาดนี้เนี่ยนะครับท่ามกลางความทุกข์ระทมทั้งหลายแน่นอนที่สุดเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าเอาไปได้ละพันแล้วกันไปมันแล้วกันไปไม่ได้เพราะมันปัญหาไม่จบมันอยู่ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าเวลาการช่วยเนี่ยนะครับผมก็เข้าใจบางคนเนี่ยนะครับมันต้องมีค่าใช้จ่ายสมมติมีค่าใช้จ่าย100แต่ว่าเวลาช่วยเขาช่วย20 บาทแล้วก็บอกนะครับดูเสมือนหนึ่งว่าแล้วกันไปแต่ชีวิตประชาชนมันแล้วกันไปไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องอยู่ในชีวิตจริงนะครับมีลำดับถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับคนที่ต้องรับจ้างกรีดนะครับสารพัดนะครับพอมาในชีวิตจริงที่มีการกางกันมาแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาที่มันเป็นรูปธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการจะแลเห็นเรื่องการแปรรูปนะครับก็เป็นเรื่องพูดซ้ำซากนะครับยิ่งพูดก็มันมีแต่นำมาทำนะครับเดี๋ยวโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศจะต้องนะครับใช้ยางจำนวนแสนตันนะครับโอ้พูดกันมานักครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นมันไม่เคยมีทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการแปรรูปนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าอะไรไม่มุ่งเน้นเอาจริงสักอย่างคือมันไม่รู้จะหาทางกันอย่างไรเวลายางราคาตกก็พูดเรื่องการแปรรูปเรื่องการใช้ในภายในประเทศในทางปฏิบัตินี่นะครับก็ปรากฏว่าต้องมาหยุดเรื่องการขายยางในสต็อกนะครับ 210,000 ตันนะครับซึ่งคนก็ตกใจเต็มกันอยู่แล้วว่ายางราคาตกแล้วไปขายทำไมนะครับมันจึงไม่แปลกใจว่าไม่มีฝนและยางราคานะครับจึงยังมีฝนและยางราคายังไม่ขึ้นขนาดกรีดไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่นะครับหลักอะไรต่างๆเวลานี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าทั้งตัวแทนชาวสวนยางและตัวแทนของชาวนานั้นเขามีวิวัฒนาการนะครับและเขาต่อสู้กันมายาวนานรัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะมาในช่วงสั้นๆในแต่รัฐบาลแต่ว่าองค์กรนะครับผู้นำเหล่านี้ที่เขาต่อสู้ทั้งเรื่องยางทั้งเรื่องข้าวเนี่ยนะครับนี่ไม่นับเรื่องอ้อยเรื่องมันสำปะหลังนะครับแต่ละคนมีประสบการณ์ในชีวิตทั้งนั้นนะครับว่ารู้ว่าจะต้องเจรจากันอย่างไรใครที่ไปนั่งเจรจาด้วยก็รู้ว่าเขามีภูมิความรู้ไม่ใช่ว่ามาแบบชาวบ้านรุ่นกันเสียเมื่อไหร่นะครับแล้วในนั้นก็เป็นปัญญาชนมีอะไรมากมายและเป็นชาวบ้านเนี่ยนะครับบางคนก็นะครับร่วมถึงขนาดนะครับเข้าข่ายปราชญ์ชาวบ้านกันเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงมีข้อมูลที่รัฐไม่สามารถพูดอะไรได้ทุกเรื่องให้เขาเชื่อได้เพราะฉะนั้นเขาก็จึงยันข้อมูลอะไรต่างๆ
และไม่ใช่รัฐนี้นะครับเพียงแค่รัฐเดียวเท่านั้นนะครับรัฐก่อนหน้านี้หรือว่าก่อนหน้านู้นนะครับก็เคยเป็นคู่การเจรจากับเขาเหล่านี้กันมาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมเขาก็รู้ทันทีเพราะการทอดเวลา45วันเนี่ยนะครับคือความจริงคนที่เป็นคนปากใต้ก็รู้ว่าเวลา45วันที่ทอดให้เนี่ยเป็นเวลาหน้าฝนของภาคใต้เป็นเวลาน้ำท่วมเป็นเวลาหน้าโคลนถล่มนะครับเพราะการเปิดประตูให้45วันนะครับคนใต้ก็รู้เลยว่ากรีดนะครับไม่ให้เวลาก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่ายางมันกรีดไม่ได้แต่ว่านะครับในช่วงเวลาที่มันกรีดไม่ได้กับการทำให้มันขึ้นราคากันมานะและ45วันในพวกแกนนำเมื่อประกาศแล้วเนี่ยนะครับเขาก็แบกภาวะความกดดันเพราะชาวสวนยางจะบีบคอเขาทำไมทำอะไรท้ายที่สุดเขาก็ต้องมาทวงก็กระทบกระทั่งเพราะว่าทิศทางก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้นี่ขนาดเป้าหมายลดครึ่งเดียวนะครับเปลี่ยนเพียงแค่หนึ่งรัฐบาลเปลี่ยนเพียงแค่ว่วงเวลาไม่นานจาก120เป้าหมายเหลือ60เป้าหมายและไปไม่ถึง60คือไม่ใช่ว่าได้60นะครับเวลานี้เนี่ยนะครับได้1ใน3กับที่ความต้องการเดิมนะครับหายไป2ส่วนนะครับถ้าแบ่งพูดยังไงว่าแบ่งมาเป็น3ส่วนหายไป2เหลือ1นะครับสถานการณ์ความทุกข์อันนี้แหละครับที่นะครับที่ต้องคลี่คลายแก้ไขปัญหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาความรู้สึกฟักกระเป๋าให้แบงค์พันไปเนี่ยนะครับเขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาก็มีความรู้สึกเมื่อเขามีความรู้สึกแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าตังค์มันแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องราวถ้ามันไม่ใช่เหมือนกับสามีของนางสังเวียนรักษาเพชรคือเขาบอกเขาไม่ได้ดีใจเลยที่นี่หมดนะครับเพราะว่าชีวิตของสังเวียนรักษาเพชรนั้นมันใหญ่กว่าเงินเพราะฉะนั้นนี่นะครับระหว่างเงินกับความรู้สึกเนี่ยนะครับถ้ามันได้รับการแก้ไขกันอย่างตรงจุดและถูกที่ถูกเวลากันนั้นจะได้สามารถคลี่คลายด้วยผมเองก็เข้าใจสภาพที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าไม่มีตังค์นะครับภาษีก็เก็บได้นะครับไม่เท่ากับรายจ่ายเพราะฉะนั้นเรียกร้องก็อย่าเรียกร้องให้มากไปเพราะฉะนั้นนี่นะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับกับความจำกัดของรัฐบาลและความเดือดร้อนของประชาชนนะครับที่จะมาบรรจบกันได้นั้นมันจะได้ลงเอยกันอย่างไรเพราะว่าเรื่องยางกับเรื่องข้าวนี่ก็อีกยาวนานแล้วถ้าอ้อยปาล์มนะครับมันสำปะหลังได้รับผลกระทบสมัยก่อนเนี่ยนะครับแค่มาขอ10ตังค์นั้นยังต้องถูกเอาหมาฝรั่งมาไล่กัดนะครับกลายเป็นตำนานสร้างความรู้สึกกับคนอีสานกันมาแล้วนั่นทะเลาะกันเรื่องแค่10ตังค์เท่านั้นเขาไม่ได้ขอมามากมายอะไรแต่ทั้งหมดนั้นผมอยากจะเรียนไปว่าเวลานี้เนี่ยนะครับต้องคิดอ่านเผื่อไว้เลยนะครับเดือนไหนเรื่องมันมานะครับเดือนไหนเรื่องอ้อยเดือนไหนเรื่องปาล์มเดือนไหนเรื่องผลไม้ในแต่ละภูมิภาคคิดการกันไว้ล่วงหน้าคนที่รับผิดชอบก็จะได้ดูไว้ล่วงหน้ามันจะไม่เกิดภาวะความกดดันแต่ว่าถ้าแก้ไขปัญหาทีละอย่างนั้นแก้ไขเสร็จแล้วรุ่งเช้ามาอีกเรื่องหนึ่งนี่นะครับกลายเป็นความหงุดหงิดนะครับแล้วก็จะกลายกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ถ้าประกางกันได้ว่าตารางแผงความเดือดร้อนทั้งปวงที่ประชาชนได้รับและรัฐต้องแก้เดือนนี้ประมาณวันนี้จะต้องเรื่องอะไรนะครับต้องใช้งบประมาณกันเท่าไหร่และต้องหาตรงไหนกันอย่างไรบอกว่าพูดง่ายนะครับผมก็บอกไม่ใช่เรื่องพูดง่ายหรือพูดยากแต่ว่าสารระบบของกระทรวงเกษตรรู้หมดอยู่แล้วนะครับมีวงล้อนะครับที่คาดการประเมินกันได้นะครับเพียงแต่ว่าจะพูดความจริงกันครบกันหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าพูดกันครบนะครับวางแผนกันครบคนได้มาเป็นผู้นำรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกอึดอัดใจนะครับไม่ใช่อะไรก็ขออะไรก็ขอตามความรู้สึกบอกว่าตังค์มันไม่มีนะครับอย่าขอให้มากไปเพราะว่ามันเรื่องมันไม่จบแต่ว่าถ้ากางกันทั้งแผนเนี่ยนะครับว่าจะต้องค่าใช้จ่ายในแต่ละเรื่องราวกันอย่างไรนะครับจัดวางกันมาตั้งแต่ต้นมันก็ไม่กระทบความรู้สึกนะครับที่จะได้แสดงออกระหว่างกันนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราก็มีความห่วงใยนี่ไม่นับเรื่องว่าปีนี้เนี่ยนะครับจะต้องเจอภัยแรงกันอย่างมโหฬารนี่ไม่นับภัยหนาวเนี่ยนะครับที่จะเริ่มเจอกันมานั้นคือเรานะครับประเทศไทยนั้นก็ต้องเจอเรื่องน้ำท่วมเรื่องภัยหนาวเรื่องภัยแล้งเป็นวัฏจักรชีวิตเพราะฉะนั้นความยากลำบากนั้นก็กำลังจะมาเยือนมากมายในตามหลากหลายพื้นที่
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะเจออีกหลากหลายปัญหานะครับเราอยู่ในนั่งกันอยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูไม่เห็นอะไรแต่ว่าชาวบ้านที่ถัดไปนั่นที่เขาประสบชะตากรรมนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลก็หนีไม่พ้นเรื่องงบประมาณเพราะว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องเอางบประมาณแผ่นดินไปบริหารไปจัดการนะครับสิ่งที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับบางคนก็บอกว่าทำไมมันต้องแรงกันทุกปีทำไมนะครับหนาวก็ต้องทุกปีนะครับถ้าไม่เจอกับตัวเองเขาจะไม่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือแต่ละฝ่ายเวลานี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ากลไกข้าราชการนั้นรู้เห็นกันหมดแล้วครับว่าสามารถตรงไหนกันอย่างไรแต่เพียงว่าการบริหารความรู้สึกนะครับของคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบนั่นก็เป็นเรื่องที่ใหญ่เพราะชาวบ้านนั้นเขาเดือดร้อนยืนพื้นกันอยู่แล้วนะครับบางเรื่องบางปีหนักเบาแตกต่างกันไปนะครับปีนี้แรงหนักแน่นอนหนาวหนักแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีมาตรการมีการแก้ไขกันอย่างไรประเด็นต่อมาครับก็คือว่าสถานการณ์ณขนาดนี้นั่นเองนะครับที่ผมอยากทำความเข้าใจร่วมกันว่านะครับเนื่องจากว่าต้องอธิบายความและก็แสดงความเป็นห่วงในตอนท้ายนะครับเพราะว่าได้มีการแสดงความวิตกเมื่อวานผมก็พูดไปชัดเจนนะครับเรื่องว่าได้มีการแสดงความห่วงใยว่าถ้าโทรทัศน์นะครับในช่องซีกเราเนี่ยนะครับไปถ่ายทอดงานพันเอกดร.อภิวันนั้นจะมีการตัดสัญญาณกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มัธยรสวาจาระหว่างกันก็คือว่าก็ไม่มีปัญหานะครับก็ไม่ถ่ายก็คือไม่ถ่ายแต่ว่าก็จะนำเทปกันมาเสนอข่าวแต่ว่าทั้งหมดนั้นถ่ายหรือไม่ถ่ายมันไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่นะครับไม่มีความประสงค์มาตั้งแต่ต้นที่จะใช้งานของพันเอกดร.อภิวันพี่เปียของเรานั้นมาเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับแต่ว่าคือเพื่อไม่เกิดความยุ่งยากลำบากใจซึ่งกันและกันนะครับต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับอยู่ภาวะความจำกัดจำเกียนะครับเพื่อไม่ถ่ายทอดก็ไม่ถ่ายทอดนะครับก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่ได้ดูโทรทัศน์ท่านก็ต้องไปที่งานนะครับที่อยู่ไกลๆไปไม่ได้ก็ตอนเย็นก็ดูภาพดูข่าวดูบรรยากาศความรู้สึกกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับที่ต้องอธิบายความก็คือว่ามันไม่เป็นปัญหาใดๆนะครับถ้าแต่ละเรื่องราวนะครับได้เปิดพื้นที่ใจเป็นทะเลนะในคำว่าบารมีนั้นก็ว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับยิ่งกว้างนะครับใจกว้างมากเท่าไหร่นะครับก็จะได้รับการยอมรับมากเท่านั้นบารมีเกิดขึ้นจากการให้ถ้าจิตใจที่มันคับแคบนะครับมองโลกด้านเดียวนะครับแล้วก็แต่ละอย่างเป็นไปด้วยความระแวงนั้นไม่เป็นผลดีนะครับเพราะผมเองก็ด้วยความห่วงใยซึ่งกันและกันทั้งที่เรื่องไม่เป็นเรื่องเลยคือเวลานี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งว่าการแก้ไขปัญหาของประชาชนนะครับทุกรัฐแม้กระทั่งรัฐพวกผมเป็นผมก็มีความเห็นอยู่เสมอว่าเวลาเห็นใครอยู่เบื้องหลังก็บอกว่าไม่แก้เขาเพราะนี่มีเบื้องหลังซึ่งผมเห็นต่างผมบอกต้องแก้ไขที่เบื้องหน้าถ้าแก้ไขปัญหาของประชาชนจบจริงเบื้องหลังมันก็อยู่ไม่ได้วันนี้เนี่ยนะครับที่ยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาก็คือว่าถ้าเราได้เปิดหัวใจให้แก่กันและก็ปฏิบัติอย่างฉันมนุษย์ระหว่างกันก็ได้รับการยอมรับซึ่งกันและกันไม่มีใครไปยุ่งอำนาจอะไรกับพวกท่านนะครับเราก็บอกชัดเจนว่ามีเวลานะครับท่านก็ไปตามเวลาของท่านนะครับเพราะท่านประกาศไม่ใช่เราประกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแสดงความรู้สึกต่างๆนั้นคือหลักการบริหารนะครับความรู้สึกนะครับไม่ใช่บริหารประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญมากและก็ทุกรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่มาอย่างท่านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยคุณอนันต์ปัญญารชุนสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับจนกระทั่งวันนี้นั้นลองไปดูนะครับลองเอาคนนะครับข้อมูลเก่าๆมาก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าก็มีการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นมากมายนะครับซึ่งไม่กระทบกระเทือนเหมือนพวกเราดั้งแสดงความคิดเห็นในโทรทัศน์นะครับดูเสมือนหนึ่งว่าจะมีปัญหาพวกฟังแล้วก็ไม่ได้มีปัญหานะครับไม่ได้สนับสนุนให้คนไปต่อต้านหรือจะไปขัดขวางนะครับหรือว่าจะแสดงอาการไม่เห็นด้วยและก็รอความล้มเหลวของพวกท่านพวกผมไม่มีอาการความรู้สึกอันนั้นนะครับเราก็ตรงไปตรงมาแสดงความรู้สึกความห่วงใยของประเทศชาติบางเรื่องเนี่ยนะครับก็พยายามจะอธิบายให้สถานการณ์มันคลี่คลายนะครับเพื่อไม่เกิด
นะครับความตึงเครียดระหว่างกันเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าจัดการไม่เป็นหรือบางเรื่องนะครับเรื่องไม่เป็นความจริงแต่ถ้าหูเบาเนี่ยมันจะเลวร้ายนะครับยิ่งกว่าเรื่องที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับจะต้องตั้งหลักตั้งสติกันเป็นสำคัญเพราะว่าการอธิบายสร้างจินตนาการให้เกิดการมโนคิดเองกันนั้นนะครับทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามแม้กระทั่งฝ่ายผมก็ตามคือความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับและก็ต้องดูประวัติความเป็นมาด้วยว่าเราแต่ละฝ่ายนะครับได้ปฏิบัติตนในเรื่องคำพูดกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับที่เราประกาศนะครับและก็ปฏิบัติกันมานั้นเพราะเราเป็นองค์กรที่มีเกียรติยศไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอกหน้าไหว้หลังหลอกจะทำได้กี่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเรายืนหยัดมีความชัดเจนนะครับคำไหนคำนั้นเราก็ยังสามารถยืนอยู่บนเวทียังมีเกียรติยศได้นะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเหมือนงานของพันเอกดร.อภิวัลย์เพราะเขาอยู่เขาก็อยู่ยังมีเกียรติตายไปเขาก็มีเกียรตินะครับคือมนุษย์มันอยู่ที่การปฏิบัติเกียรติคือการปฏิบัตินะครับและการดำรงตนการยืนหยัดจุดยืนอุดมการเพราะฉะนั้นเกียรติเหล่านี้เนี่ยครับไม่ว่าเป็นหรือตายนั้นมันก็ดำรงอยู่นะครับและมันก็นะครับเป็นสิ่งที่จะดำรงอยู่มันไม่ได้ตายไปนะครับตามความตายของคนคนนั้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะดำรงอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นบรรยากาศวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับไม่มีบรรยากาศตามที่พวกท่านทั้งหลายมีความเข้าใจนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการมีปัญหาเรื่องโทรทัศน์นะครับที่ไม่ต้องการให้เกิดบรรยากาศการตัดสัญญาณเพราะว่านี่ก็คือเป็นช่องทางเดียวที่เราสามารถสื่อสารกันได้นะครับเมื่อส่งเสียงมาก็จะได้แสดงความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ต้องเข้าใจด้วยกันว่านะครับว่าท่านก็มาต้องมาดูหลังจากนั้นยกเว้นว่าท่านอยู่ใกล้ๆท่านก็มาร่วมไว้อะไรครั้งสุดท้ายนะครับต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่อย่างงดงามที่สุดด้วยความเข้าใจนะครับและเราก็ต้องยืนนะครับด้วยบนพื้นฐานเกียรติยศทั้งสองฝ่ายนะครับคืนนี้เป็นคืนสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายนะครับเราก็คงจะไปร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมและพรุ่งนี้เนี่ยครับตั้งแต่พระเพลนเป็นต้นไปนะครับจนกระทั่ง4โมงเย็นนะครับเราก็ไปซึมซับความรู้สึกไว้อาลัยครั้งสุดท้ายกับพี่ปิยพันธ์เด็กดร.อภิวัลย์วิริยะชัยนะครับพรุ่งนี้พบกันนะครับในเวลาเดิมและก็ที่วัดบางไผ่ตามเวลาที่กำหนดกันเอาไว้นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ